อ๋อให้อึดอัดคือตัวเองรู้สึกแบบทำไมเล่นละครตัวนี้แล้วแบบอึดอัดจังเลยเนี่ยมันเป็นครั้งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยการที่พี่อยากทำละครเวทีที่อินสไปร์มาจากหนังเนี่ยหนึ่งเลยเรามองว่าเนื้อเรื่องมันสามารถเอามาทำให้เป็นบริบทไทยได้แล้วสิ่งที่เราอยากจะเล่าอ่ะสิ่งที่เราอยากจะทำให้คนดูได้เห็นน่ะคืออยากทำแฮปปี้เอนดิ้งคือก่อนหน้านี้หนังไทยละครไทยซีรีส์ไทยทุกเรื่องแม้แต่หนังเราเองก็ตามเราเล่าในแง่มุมที่กระเทยไม่ได้มีความสมหวังจมอยู่กับปัญหาไม่สามารถก้าวข้ามไปเป็นคนที่มีความสุขได้เลยอ่ะแล้วเราหันกลับมามองตัวเองหันกลับมามองสังคมหันกลับมามองละครหันกลับมามองหนังที่เราดูอยู่เฮ้ยทำไมเราไม่เห็นสิ่งที่มันประสบความสำเร็จในการก้าวข้ามตัวเองความเชื่อของสังคมปัญหาที่เราเผชิญอยู่แล้วเป็นคนที่มีความสุขโดยที่เราไม่ต้องยึดติดกับกรอบของสังคมที่มีอยู่ก้าวข้ามกรอบเหล่านั้นได้ไหมพอตอนนี้เรามาทำอาชีพใหม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นกระเทยแต่งหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมาถึงขนาดนี้เนี่ยเราจะเลิกทำหนังที่สร้างภาพจำให้กระเทยเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ความทุกข์เราจะเลิกทำแบบนี้สักทีเราจะขอสร้างภาพจำใหม่ให้กระเทยสมควรได้รับความรักสมควรได้รับชีวิตที่ดีและมีความสุขบ้างเราอยากจะสร้างภาพจำเหล่านั้นเราอยากจะสร้างภาพจำใหม่ให้กับความหลากหลายทางเพศให้สังคมเห็นว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราอยากได้รับความรักเราอยากได้รับความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเล่าก็คือกระเทยเป็นมนุษย์ปกติที่สมควรได้รับความธรรมดาค่ะเราก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าพอเห็นว่าเป็นละครเวทีที่เล่าเรื่องราวของชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเฮ้ยงั้นเราเป็นคนมีรสนิยมปกติไม่ควรมาดูบอกเลยค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายสำหรับละครเวทีเรื่อง Transient เนี่ยไม่ได้มีแค่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ชายผู้หญิงจะเด็กจะแก่นะมาดูได้หมดเลยเพราะก็มั่นใจว่าละครเวทีเรื่องนี้ตลกสนุกสนานแล้วก็มีแง่คิดบอกได้เลยว่าน่าจะเปลี่ยนมุมมองนะที่เรามีต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยก็อยากให้มาลองเปิดใจนะครับเปิดหัวให้โล่งๆก็มั่นใจว่าถ้ามาดูละครเวทีเรื่อง Transient แล้วก็จะมีความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรามากขึ้นแน่นอนมาชมกันนะคะ